จ้าจุนเจิมโพสต์กรอนราชสวัสดิ์เป็นโพสต์แรกหลังปรับลดยศเป็นพลตรีวันที่9พฤศจิกายน2566เวลา 11:36 นาทีไทยโพสต์ออนไลน์รายงานว่าวันที่9พฤศจิกายนหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคลหรือท่านชายใหม่โพสต์เฟซบุ๊กเป็นบทกรอนมีเนื้อหาว่าโบราณว่าเป็นข้าเจ้าจอมกษัตริย์ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษาท่านกำหนดจดไว้ในตำรามีมาแต่โบราณช้านานครั้นหนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไรไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรหนึ่งกล้าหาญทำการถวายนั้นมุ่งมั่นจนสำเร็จเจตนาหนึ่งมิได้ประมาทราชกิจชอบผิดตริตรึกมันศึกษาหนึ่งสัตย์ซื่อถือธรรมจัญญาเหมือนสมาทานศีลไว้ให้มั่นคงหนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไม่กำเริบเอื้อเอิบยิงเย่อเผลอหลงหนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ไม่ทำเทียมด้วยทนงพระกรุณาหนึ่งไซไม่ร่วมพระราชอาทด้วยอุบาทจันไรเป็นหนักหนาหนึ่งเข้าเฝ้าชาวในไม่พันพัวเล่นหัวผูกรักสมัครสมานหนึ่งสมามิภักดิ์ใกล้ในภูบาลถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทนหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคลโปรดเกล้าปรับลดชั้นยศพลเอกหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคลเป็นพลตรีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมปรับลดชั้นยศในทหารสัญญาบัตรพลเอกหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคลเหลือเป็นเพียงพลตรีมีผลตั้งแต่7พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปวันที่8พฤศจิกายน2566เวลา 21:04 นาที Daily News ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่8พฤศจิกายนราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรมีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศพลเอกหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคลเป็นพลตรีหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคลทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ประกาศณวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันสำหรับหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคลถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงกว้างรับราชการทหารเคยเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์มักออกมาแสดงความเห็นในเรื่องราวที่เป็นกระแสสังคมผ่านทางเฟซบุ๊กจุนเจิมยุคลอยู่เป็นประจำประวัติหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคลหรือท่านชายใหม่ประสูติเมื่อวันที่22มกราคมพ.ศ. 2490ปัจจุบันอายุ76ปีเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการกับหม่อมอุบลยุคลณอยุธยาสุริตเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่กำพรกรมหลวงลบบุรีราเมศและเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคลทรงศึกษาชั้นประถมที่วชิราวุธวิทยาลัยและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรก่อนจะบินไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเคมเปอร์มิลิเตอรี่สคูลรัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกาจากนั้นในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัย Western Pacific University ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย California Miramar University และหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการกีฬาจากนั้นหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคลได้กลับมารับราชการทหารยศร้อยตรีสังกัดศูนย์สงครามพิเศษหน่วยกองรบที่1กรพ.ค่ายวชิราลงกรณ์จังหวัดลพบุรีและเริ่มงานในส่วนของราชสำนักในเวลาต่อมา